อยู่ที่ความของเราเพราะฉะนั้นผมรบกวนแค่โยมนั่งอยู่ข้างล่างก่อนให้พ่อแม่ตัวอาจารย์ผู้ใหญ่ขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะกราบคารวะขอเข้ามาในพระสุขุมประตูขอให้เสียงประกาศตรงนี้ในใจติดตัวประชาสัมพันธ์ส่วนกลางตระประกาศกับพระราชนาพ่อแม่ตัวอาจารย์ผู้มีอายุการศึกษาเป็นพระมหาเถระเป็นพระเถระนิเถระพร้อมทั้งเป็นพระผู้ติดตามอยู่ณบริเวณวัดสันติธรรมแห่งนี้ได้รวมตัวกันณศาลาการเรียนผู้ตรวจสอบชั้นบนด้วยครับขอประกาศทางท่านอาจารย์คนไทยแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านผู้กองอำนวยการใหญ่ด้วยครับนะครับ
ครับ
ครับขอโอกาสจัดขบวนนะครับซึ่งที่จะนำขบวนเป็นอัคคุสมศักดิ์พระราชทานพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาซึ่งเป็นองค์แรกของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่มีองค์ที่สองเพราะฉะนั้นจะเป็นเกียรติประวัติให้กับเราศิษยานุสิตอันนี้เป็นตอนนี้เป็นขบวนนำนะครับซึ่งเป็นบทข้าวทำนกเลยครับทำนกในงานแต่งงานนะไม่มีสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเลยขนาดนี้ไหนอันนี้ส่วนที่ถึงพระนกนั้นก็เป็นพระอาจารย์พระครูลูกศิษย์ก็จะมีคุณครูซึ่งเป็นคนเดียวคนแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะมีท่านอาจารย์สมทบเป็นรุ่นที่สองรุ่นต่อมาหลังจากนั้นก็จะมีผมแล้วก็จะมีคนรุ่นที่สามเป็นรุ่นที่สามตามไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแต่ละคนที่ถือบริขารล้วนแล้วแต่เป็นพระอุปถัมภ์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งนั้นโดยศิษย์และลูกศิษย์ผลกับหลวงปู่จะตามขบวนด้วยกันทุกคนนะครับแต่ขอจัดขบวนนะครับขบวนที่จะนำมาคือขบวนสมณศักดิ์ท่านยกตามด้วยกลวยทุกเทียนแพรขบวนที่สองเป็นขบวนรุ่นของหลวงปู่ห่างกันหนึ่งวานะครับขบวนที่สามเป็นขบวนตาตั้งพระครูสันติวัฒน์พระครูสันติวรยานขบวนที่สามที่สี่ก็คือตาตั้งเจ้าว่าโดยท่านอาจารย์สมทบรักษาการเจ้าว่าเป็นผู้นำถือหลังจากนั้นก็เป็นขบวนบริหารฝ่ายจีวรไม้เท้าหลวงปู่ตามมาที่หนึ่งที่สองที่สามจังหวัดที่สี่นะครับเจอกันที่ที่ไม่ได้ขอบคุณครับหนุ่มกล้องอ่ะวางเขาไว้กันชิดทำไมที่เป็นหัวใจชิดไม่ได้จะอยู่บ้างก็เดี๋ยวเพื่อนตามนะครับตามกันชิดเลยครับชิดเลยจะได้ไม่บังหน้าตาตั้งเอาต่ำลงนิดนึงครับโอเคครับเอาลูกสูงนิดนึงค่ะแม่กันหน้าด้วยเขินดิไม่เคยถ่ายรูปอะไรอาจารย์ที่ยืนข้างหลังมันพวกเขานั่งหน้าเลยครับจะได้ภาพจะได้สวยถ้าอยู่ข้างหลังบังครับตรงนี้แหละครับหน้าเลยค่ะเขาเลยครับหน้าเลยค่ะสวยสวยมากเลยครับนี่โอเคครับมองหน้าทุกคนครับคุณแม่คุณแม่เคยหน้ามองกล้องด้วยครับก็ไม่ทันเราต้องเปลี่ยนนะครับกระบวนการหน้าเป็นกระบวนการทัดทัดกันตามด้วยกระบวนการตาตาตั้งเปิดช่องตรงนี้ไว้นะครับเปิดช่องลูกนะครับสองคนลูกเปิดช่องลูกความสะดวกในการออกมาจากนี้นะครับขอบคุณ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 คร
จจุดใจในช่วงเวลาสุดท้ายจากนี้ต่อไปใจจะไม่มีโอกาสกราบไหว้ไม่ให้สบายใจได้มาหาทีละจับเรียบจับเอาคนสุดท้ายครับเดี๋ยวแต่นี้มันหยุดครับเรามีศพครับเรามีศพครับที่มันก็มีศพจากนี้เป็นภาพสุดท้ายครั้งประวัติศาสตร์ที่เราสิ้นเชื่อที่สุดทุกองค์และทุกคนจะได้เคลื่อนสู่สุสานาทานเป็นสรีระสังขารล่างวัตถุซึ่งสิ้นเชื่อที่สุดทุกลูกพร้อมทุกสัมภาระจะได้ช่วยกันประคองสรีระสังขารสู่สุสานาทานเป็นภาพครั้งสุดท้ายซึ่งเราจะเริ่มแสดงความเคารพในพระบรมพุทธมงคลเป็นครั้งสุดท้ายนี่มันวิ่งวิ่งเยอะเกินนี่เป็นระเบียบเลยขอเป็นพยานนะลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์ลูกตู่ด้วยกันเพื่อนพยานสังขารลูกตู่ดูแม่ตู่ทุกคนนั่งกระโดดมาในสามที่การหลังจากที่มาเปิดทางเมื่อเราไปนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นสรีระสังขารตัวลงจากศาลาหลังจากนี้ต่อไปจะเหลืออยู่แต่คุณธรรมความดีความเมตตาของตัวครับที่เราเดินครับขอดองข้าวด้วยว่าสาธุกันดังนะสาธุสาธุดังๆเลยคุณโยมนะร้องดังๆโดยพร้อมเพียงกันอันนี้ก็จะไม่มีผู้หญิงผู้หญิงครับผู้หญิงก็จะนำเลยคือเป็นความสามัคคีของหมู่สงฆ์และก็เป็นความสามัคคีของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยโดยพร้อมเพียงกันพระก็นิมนต์ออกซ้ายขวาได้นะครับหรือลงไปข้างล่างเลยครับถ้าจะเป็นการดีที่สุดนะครับเพราะว่าผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คือว่าจบนะครับในช่วงที่เคลื่อนสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ของท่านลงมานะครับก็ขออ่าแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนด้วยหลังต่อจากนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านทุกคนได้พักผ่อนตามอัธยาศัยนะแล้วก็จะได้ร่วมกันในช่วงเย็นในช่วงเย็นก็คือในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะก็จะได้ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงประกันอีกนะเดี๋ยวไปพูดแล้วก็พี่ต้องพี่เรียกไปพูดเอาตาปลาคุณโยมเดี๋ยวเอาพร้อมไปทุกคนให้กันไปคนละคนเชี่ยวกับบ้านเลยฮัลโหลใครขอนิมนต์พระช่วยยกโต๊ะหมู่ที่จะมาตั้งเครื่องสมณศักดิ์ของหลวงปู่เอาลงไปที่พระรามพิธีเลยช่วยกันเอาขอเจ้าหน้าที่นำโต๊ะหมู่ญาติโยมผู้ชาย
ญาติโยมผู้ชายช่วยเอาโต๊ะหมู่ข้างบนมาตั้งอยู่หน้าหีบศพกราบอาราธนาครูบาอาจารย์ที่บวชในสัทธิวิหารของหลวงปู่ที่หลวงปู่เป็นพระอุปชาเองโปรดกรุณาอยู่ข้างบนกิตติกาธานอย่าพุ่งลงไปนะครับเพราะว่าเราจะเอาโต๊ะหมู่มาตั้งเครื่องบาทเครื่องจีวรเครื่องโต๊ะหมู่เอามาตั้งก่อนที่จะถ่ายรูปรวมครับเดี๋ยวรอขอรบยมรอขอเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอกลับขอเข้ามาอีกครั้งหนึ่งรอสักครู่หนึ่งนะท่านนายอำเภอจัดเจ้าหน้าที่ไปเอาโต๊ะหมู่ข้างบนให้หน่อยจ้ะเพราะว่าจะตั้งเครื่องบาเครื่องบริขารแล้วก็ตั้งตลปัดของหลวงปู่ได้เพราะว่าไม่มีที่ตั้งบริขารกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เป็นสัทธิวิหาริกบทในหลวงปู่อ่ำธรรมกาโมนะครับกรุณาภาคสังฆาติที่หลวงปู่เป็นพระอุปัชฌาย์บทให้ถ่ายรูปรวมกันอยู่ที่จิตตาตกาทานครับผมเพื่อจะได้รู้ว่ารูปใดยังอยู่รูปใดที่สุดไปแล้วใครเป็นที่รุ่นที่1 2 3จะได้ทราบครับตั้งตรงนี้ก่อนครับตั้งนี้ก่อนครับจะได้ถ่ายรูปได้ตั้งข้างบนนี้ครับขึ้นระบบนี่มันครับเดี๋ยวนี้นะอย่าติดรูปหรือว่าใครที่ประสาทำนี้เคยอยู่ร่วมกับหลวงปู่นะครับกราบนิมนต์นะครับใช่ๆๆเดี๋ยวเข้าถ่ายรูปกันเขาทำงานพบรูปนี้ไม่เห็นอาจารย์นวยอ่ะเคยอยู่ร่วมสำนักเดียวกับหลวงปู่อ่ำนะครับเสื่อมเป็นสหธรรมิกแล้วก็เป็นพระอาจารย์เป็นพระกรรมวาจาอาจารย์ด้วยกันจะเป็นภาพสุดท้ายที่รวมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อนที่จะทำการประชุมเชิญสรีระสังขารหลวงปู่ในวันพรุ่งนี้จะไม่ได้ครับญาติโยมก็เราก็อยากได้ว่ารูปไหนเป็นรูปไหนทีนี้ก็จะเป็นรุ่นที่2ชุดที่2คือชุดที่หลวงปู่เป็นพระอุปัชฌาย์รุ่นแรกรุ่น2รุ่น3ไล่รุ่นกันลงมานะครับไล่รุ่นกันลงมาเรียบร้อยยังพอแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะขอรับกลับไปรุ่น1มีเท่านี้แหละครับแก่ตามไปด้วยรุ่น3 37ครับกว้างมากครับจะบางจ้าบางมากกว่าตรงนี้เหรอรุ่นเดียวกันเหรอบางตลปัดขยับมานี้ค่ะยังไม่รุ่นเดียวกันครับ37อ่ะยังเติมอยู่37แล้วท่านจานไม้ลงให้ท่านเฮ้ยอาจารย์วางไม้นะครับไม้ใบไม้ลงอย่าเพิ่งถ่ายรูปสิมี37 38ขึ้นมาเลย38 38แถวนี้ครับจิตได้ไหมคะจิตเดี๋ยวนะจัดภาพกันลงบันได2บันได2เดี๋ยวจัดขั้นที่2มาลงมาลงอีกขั้นนะอะไรคะสวยค่ะหลวงตาสวยคิดกันในวิถีทางชีวิตครับคุณหมวยครับอย่ากล้องถอยหลังนี้ก็ได้เยอะถอยกันนิดถอยนิดถอยกันนิดหน่อยถอยถอยอีกได้ถอยอีกนิดถอยอีกนิดถอยกันนิดหน่อยมาเรื่อยๆจะได้ภาพทีเดียวสวยไปเลยครับกว่าเขาจะกล้องคงได้ไม่เป็นไรครับ39ครับมาเรื่อยๆเลยจะได้ถ่ายทีเดียวครับมาทีนี้ก็ได้ภาษาครับใครรู้ว่านั่งตรงไหนเข้ามาเลยครับไม่ต้องเรียกครับบางครูบานิมนต์ครับใครต่ำกว่าพรรษาบางครูบานี่นั่งนิมนต์เข้ามาเลยครับนิมนต์เข้ามาเลยแถวหน้าครับนั่งคุกนั่งเข้ามาทีเดียวตั้งเข่าสูงหรือนั่งคุกเข่าเรียบแล้วแต่ครับถอยหลังถอยหลังถอยหลังโอ้โหเยอะเลยจังหวะถอยหลังหน่อยนะครับทั้งหมดทั้งหมดนะครับอีกสักเมตรนึงครับตุ๊กนะครับระวังตุ๊กนะครับแต่ถอยหลังไม่ได้ถอยอีกถอยอีกถอยอีกไปเลยจะข้ามาจากปีแล้วอย่าให้มันพัดรถหลวงปู่นะครับทำไมก่อนเลยดีแถว
เดินสามแถวนอกนั้นเป็นภูเขานะครับครับเดินสามแถวแล้วต้องลงข้างล่างเนาะว่าเสือ133ไม่ชัดไม่ชัดแล้วตั้งขาทั้งหมดไม่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 โอ้อย่างนี้สวยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะหน้าตรงมองกุ้งเก็บไม่หมดให้เข่าเท่ากันเสมอกันนะคะตรงแถวนู้นมองไม่เห็นทางหน้าต้องนั่งพับเพียบเลยค่ะมาดูด้วยนะอันไหนก็แถวแถวแถวที่2ยืดได้ไหมคะภูเขายืดแถวที่2ยืดเลยค่ะแถวหน้าพับเพียบค่ะปักคนจ่อยว่างเครียดนั่นแหละค่ะมือ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 ข้างหน้าต่ำลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูยังครับยังยังยังค่ะตะวันไหลตัวเดียวอาจารย์นิ่งหรือยังครับนิ่งหรือยังนิ่งยิ้มเซียวเซียวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้โหเด็กนักเรียนหลวงปู่เยอะนะค่ะขอบคุณนะครับในศิษยานุศิษย์หลวงปู่ที่ยังอยู่ในปัจจุบันงานอื่นต่อค่ะเอานี่ห้องดูดิห้องเข่าสูงครับอันนี้ข้างหลังโมงสามกระดานอันนี้ชุดพระโพธิสัตว์หลวงปู่จนถึงวาระสุดท้ายที่คอยดูแลหลวงปู่ในครั้งท่านชราภาพแล้วก็ท่านป่วยใครพี่นะใครพี่นะครับเราก็ตัดใจญาติโยมทุกท่านทุกคนกดตรงนี้ไหนยังไงได้ท่านยุบลพูดเดียวทายาทที่เหลือหลังจากนี้ของงดขึ้นมากราบสรีระหลวงปู่เพราะว่าจะต้องร่วงหลังอะไร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 งามเร็วเร็วที่จะเข้ามาจะเดินทางขึ้นมาเพราะเป็นวันเสาร์ด้วยเป็นวันขึ้นสุดท้ายในนั่งนี่เขาบอกให้ขึ้นเร็วเร็วเร็วเอานั่งลงเร็วเร็วเยาว์เร็วดุนหนึ่งก็คงจะมีญาติลงมามากมายเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระภิกษุหรือพระฤาษีคนทำงานโอเคเบิร์ดพอดีเลยเนาะ